โคตรอร่อยโย่ what's up YouTube สวัสดีครับผมต้านะครับคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าช่วงนี้เห็นคนกินไก่ปั่นเยอะมากแบบเต็มเฟซไปหมดเลยนะครับเห็นหลายๆคนได้กินไก่ปั่นยี่ห้อนี้นะครับคือเช้งนาวมีน้องๆสนใจนะครับถามเข้ามาเยอะมากพี่ต้าซื้อที่ไหนมันเป็นของเช้งนาวนะครับแล้วตอนนี้ทำรสใหม่ออกมาอีกแล้วนั่นคือรสช็อกโกแลตนะครับผมชิมไปแล้วเมื่อเช้านะครับตื่นขึ้นมาแบบไม่ได้กินอะไรเลยนะแล้วก็กินไก่ปั่นไป1ขวดผมรู้สึกว่ามันเข้มข้นมากเลยนะแบบเข้มข้นถึงรสช็อกโกแลตแล้วก็ไม่มีกลิ่นของไก่ปั่นเลยแล้วก็ข้อดีของแบรนด์นี้ก็คือกินง่ายแค่แพ็กเกจจิ้งเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่ารักอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันกินง่ายนะครับน่ากินอะไรเงี้ยอยากจะลองกินเหมือนเดิมนะครับก็คือกินทั้งวันเลยวันนี้ผมไม่ได้เตรียมอาหารเลยนะหลังเวเสร็จก็จะกินไก่ปั่นแทนเวโปรตีนเพราะว่าไม่ได้เอาเวโปรตีนมานะกินไก่ปั่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปเวิร์กเอาท์เหมือนเดิมที่เพิ่มมาก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไก่ปั่นมากินทั้งวันดูดิว่ามันจะทดแทนอาหารหลักได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเวทกันเลยดีกว่านะครับไปมาแล้วที่รักของขวัญอะไรอ่ะถุงเปล่าหึกำเปล่าคืออะไรอ่ะเปิดอีคืออะไรอ่ะนี่ของขวัญมาให้นะครับดูก่อนว่ามันคืออะไรว้าวอ๋อแว่นนี่คือแว่นเดี๋ยวเราใส่ในเทปอ่ะใส่เอาไว้ที่พี่หันข้างนี้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวกระจกให้ดูถามว่ามันเข้าหรือเปล่าดีกว่าเดี๋ยวถามว่ารอเลยเป็นไงพี่ลองดูก่อนว่าชอบปะน้องได้เตรียมกับข้าวมาปะไม่ได้เตรียมมาก็พี่บอกว่ามีอาหารกินให้น้องกินพี่มีไก่ปั่นรสช็อกโกแลตมาให้กินเดี๋ยวพี่ให้ดูควรเขย่าก่อนดื่มเช้งนาวรสช็อกโกแลตไม่เคยกินเคยกินแต่รสธรรมดาแล้วก็โอ๊ตวันนี้เอามาเผื่อเลยเอามาเยอะมากเลยเพราะว่าจะกินแทนอาหารมื้อหลักเลยวันนี้เคยให้กินไปแล้วเป็นรสข้าวโอ๊ตใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นรสช็อกโกแลตมาใหม่เมื่อกี้พี่กินไปโคตรเข้มข้นเลยจริงแต่ให้น้องลองชิมดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านมถ้าอันนี้กินแบบไม่เย็นแต่น้องว่าถ้าใช่เย็นน่าจะหวานกว่านี้นะโอ้ยเสื้อเท่อะไหนดูดิหันมาดิเสื้อของอะไรอ่ะ ELK ผมก็ใส่ของ ELK เหมือนกันนะครับเป็นโอเวอร์ไซส์เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่เดลบิกแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปโอเคตอนนี้เข้ามาอยู่ในยิมแล้วนะครับบรรยากาศเหมือนเดิมเลยเนาะบรรยากาศดีเหมือนเดิมที่เดลบิกวันนี้จะเวิร์กเอาท์ด้วยกันนะครับผมจะเล่นเป็นโชเดอร์แต่แบบจะเน้นแมชชีนเป็นหลักระหว่างก็จะเล่นอะไรเล่นไหลวันนี้เล่นไหลเหมือนกันดีเลยนะครับจะได้ช่วยกันเซฟแต่ผมอาจจะเล่นแบบน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะก็เล่นหนักเหมือนกันถ้าเล่นได้อ๋อถ้าเล่นได้อะไรเงี้ยผู้หญิงกับผู้ชายก็เล่นได้เหมือนกันถ้าเป็นโชเดอร์นะเดี๋ยวลองดูว่าเวิร์กเอาท์นี้เราจะเล่นท่าไหนกันบ้างนะครับนะไปลุยโอเคไปวอร์มใช่ไหมอันนี้คือวอร์มอันนี้จะได้อะไรบ้างถ้าเล่นวอร์มอย่างเงี้ยวอร์มสองด้านเปิดออกวอร์มข้อต่อหัวไหล่แล้วก็ยกขึ้นมาบางคนมันติดหัวไหล่อะคะมันจะลงไม่ได้เราก็ต้องทำขึ้นลงแล้วก็เปิดหัวไหล่ก่อนที่จะเล่นจริงจะได้ไม่บาดเจ็บด้วยก็เดี๋ยวเราจะวอร์มให้กล้ามเนื้อมันอุ่นๆก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นหนักๆนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะกลับมาหลังโควิดอะไรเงี้ยผมเล่นหัวไหล่แล้วมันรู้สึกปอแปะแล้วผมก็ได้กลับมากินฟิตออยล์มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะการเพสการอะไรต่างๆมันเริ่มไม่มีเสียงกรอบแกรบแล้วนะครับก็วันนี้น่าจะเล่นหนักได้นะครับเดี๋ยวเราวอร์มกันก่อนที่จะไปเล่นหนักๆเพื่อให้กล้ามเนื้อมันอุ่นๆก่อนนะครับไปอุ่นๆตรงนี้เออใส่ขึ้นร้อยทีหนักเล่นร้อยมาเลยครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเล่นท่าแรกนะครับท่าแรกผมจะเล่นเป็นไหล่หลังเรื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่นน้ำหนักน้อยๆแล้วก็ไต่ขึ้นไปน้ำหนักเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าอยากเก็บไหล่หลังผมจ้างเขาไหล่หลังมาเปิดเป็นท่าแรกประจำนะครับเพราะว่ามันด้อยเราต้องเอาเปิดเป็นท่าแรกเนื่องด้วยเรามีพละกำลังที่จะเล่นในท่าแรกค่อนข้างจะหนักเราจะได้แก้จุดด้อยของเราไปในตัวเลยนะครับไปจะเล่นแบบนี้สัก4เซตนะครับท่านี้Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my
ก็โดนท่านี้เล่นให้มันแบบให้มันตึงๆหน่อยจะได้หลายหลังใส่น้ำหนักเยอะเลยนะคือแบบไม่ปั๊มไม่อะไรทั้งสิ้นแบบเน้นน้ำหนักเพื่อให้แก้ไขจุดด้อยของเราได้ดีมีน้องเทรนเนอร์ที่นี่นะครับชื่อกายก็อัดวิดีโอให้เราด้วยเอาไปโปรโมทในเพจของ The Brick ไปติดตามก็ได้นะจ๊ะครับสวัสดีครับมาเป็นกล้อง3 ว่างว่างต่อมาเราจะเล่นเป็นสมิธแมชชีนตัวนี้นะครับเล่นเป็นบาร์เบลนะท่าเนี้ยเป็นท่าที่ทำให้ไหล่กว้างมากๆเลยนะผมเคยบอกไว้หลายคลิปในการเล่นหัวไหล่ของผมที่คนถามเยอะว่าพี่ต้าเล่นไหล่ท่าไหนแล้วไหล่อยากกว้างอยากสวยอะไรเงี้ยคือท่าเนี้ยมันควรจะเป็นท่าหลักเอานะครับในการซ้อมแต่ละครั้งเพราะว่ามันทำให้เราแบบพัฒนาไหล่ได้ดีมากเลยนะท่าเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นท่านี้เป็นท่าหลักเลยนะครับก่อนที่จะแบบโชว์เพลสต่างๆอะไรเงี้ยจะเล่นท่านี้เป็นท่าหลักเลยเดี๋ยวเราค่อยๆตัดน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้มันถึงท็อปเซตของเรานะครับว่าเราแบบใช้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับนะท่านี้ดีมากๆเลยแนะนำเลยท่านี้อันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นน้ำหนักที่15กิโลก่อนนะครับดูว่าจะไหวเพราะถ้าไหวเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนะครับผมต้องลองวอร์มดูก่อนเพื่อให้มันรู้สึกว่าเออผมมันเริ่มมันดุนอะไรเงี้ยถึงจะเล่นเพสหนักได้นะครับรอไว้เดี๋ยวเราใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปเลยอันนี้ใส่น้ำหนักเพิ่มเข้าไปก็คือข้างละ25กิโลเริ่มได้แล้วไปโอ้ยก็โดนโดนมากนี่แหละเป็นเซตแรกของเราก็คือที่25กิโลเดี๋ยวเราค่อยๆตัดน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปSippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean.โอเคเมื่อกี้ก็ได้น้ำหนักแบบเยอะเลยนะครับก็ให้คนเซฟข้างหลังนะครับประคองเราก็เสร็จไปแล้วนะครับกับท่านี้นะครับท่าแรกที่ผมเปิดไปเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นไหล่หลังอันนั้นเป็นแบบเก็บมันด้อยเนาะแต่ท่าที่จะเปิดเป็นแบบโชลเดอร์เพสจริงๆอ่ะก็คือตัวนี้แมชชีนสมิธแมชชีนตัวนี้เล่นเป็นบาร์เบลแนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ไหล่เรากว้างท่านี้เป็นเทคนิคของผมที่ผมทำให้แบบมีหัวไหล่ที่แบบกว้างท่านี้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นท่าต่อไปกันดีกว่าอะไรอ่ะเข็มขัดรัด L S E L K เบอร์เอ็ดอ่ะจังเล่นมากท่าต่อมาที่จะเล่นเป็นโชลเดอร์เพสตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะโดนนะเพราะว่ามันสามารถบีบเข้ามาหากันได้ก็จะเล่นเป็นตัวนี้เดี๋ยวใส่น้ำหนักเดิมครับค่อยๆไต่ระดับน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้น่าจะโดนนะแล้วด้วยอุปกรณ์ที่นี่เป็นของไซเบกด้วยน่าจะแน่นลุยค่อยๆนะครับเทมโปให้ได้ค่อยๆคอนโทรล12ที่ไปSippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean.
ดนมากท่านี้เครื่องโคตรดีเครื่องแบบไม่กงเกงกงแกงอ่ะไม่งองแงงอ่ะเอางี้ดีกว่าเสร็จไปแล้วท่าที่3แล้วต่อไปน่าจะเล่นไซเลทรอลนะครับท่าต่อมาเราจะเล่นเป็นไซเลทเล่นเป็นดรอปเซตเนาะ3น้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวต่อน้ำหนักสุดท้ายจะเล่นเป็นแบบจับหงายแบบนี้นะครับน่าจะเล่นให้ดูนะครับเล่นเป็นน้ำหนักดรอปลงไปเรื่อยๆเซตละ15ครั้งอัพนะครับเล่นทั้งหมด4เซต1เซตเล่นน้ำหนักดรอปเซต3น้ำหนักนะครับไปโอเคได้แบบเมื่อกี้น้ำหนัก3เซตไล่เรียงกันแล้วท่าสุดท้ายจับหงายแบบนี้ก็โดนเมื่อกี้เราเล่นหัวไหล่เสร็จไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บท้องอีกสักท่านะครับอันนี้เป็นนัชชีนผมไม่เคยเล่นเลยนะของสไวเบกนะครับเป็นการเล่นท้องไม่เคยเล่นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลองดูว่าจะโดนหรือเปล่านะโดนเลยท่านี้ไม่เคยเล่นเลยฝ่านี้เสร็จแล้วเวิร์กเอาท์นี้โอเคเสร็จไปแล้วนะครับเมื่อกี้เวิร์กเอาท์หัวไหล่นะครับกับหน้าท้องโคตรโดนเลยที่นี่แมชชีนโคตรดีแล้วก็เล่นกับน้ำหวานแล้วก็เล่นกับน้องกายนะครับที่เป็นเทรนเนอร์แบบสนุกอะนะครับมีเพื่อนเล่นแล้วก็มีเพื่อนเซฟในการเวิร์กเอาท์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกินไก่ปั่นหลังเล่นกันดีกว่าที่บอกไปนะครับว่าวันนี้ผมไม่เอาอาหารมาเลยผมจะกินไก่ปั่นอย่างเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งน้องเทรนเนอร์ด้วยนะครับน้องกายนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้ำหวานกินด้วยนะครับหลังเล่นนะเพราะว่ามันเป็นรสใหม่รสช็อกโกแลตพอดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปกินไก่ปั่นหลังเล่นทันทีนะครับโอเคนี่ได้ไก่ปั่นมาเป็นรสใหม่ของเชงนาวรสช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวให้น้องกายด้วยนะครับลองชิมด้วยครับพอดียังไม่กินข้าวพอดีเลย เดี๋ยวรีวิวให้ครับแพ็กเกจจิ้งก็สวยละอร่อยแน่นอนน่าจะเป็นไก่โตเมียด้วยเนี่ยไก่โตเมียโปรตีนเยอะใช่ไหมแล้วผมลองชิมก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้น้องไปแช่เย็นโอเคครับเป็นรสช็อกโกแลตรสใหม่เพราะแต่ก่อนเป็นรสโอ๊ตมิลกินเลยหลังเล่นเหมือนเขาใส่ขวดแก้วด้วยไหมมันจะรักษาคุณภาพได้ดีกว่าเนาะเป็นขวดแก้วข้อดีของมันเก็บได้นานหกเดือนอ๋อมันพัดจะเป็นขวดพลาสติกมันอาทิตย์เดียวก็บูดแล้วป่ะใช่อันนี้เก็บได้6เดือนข้อดีของเขาโคตรเจ้มจ้นอ่ะอร่อยด้วยกินถ้าอยากกินเลย เดี๋ยวเอาไปแช่เย็นก่อนครับนี่นะครับเชียงนาวรสใหม่รสช็อกโกแลตออกมาแล้วนะจ๊ะสัตว์พิพากรรมไม่มีกลิ่นไก่เลยอร่อยมากของเชียงนาวเฮ้ยอร่อยจริงนะเนี่ยรสช็อกโกแลตรู้สึกว่าจะอร่อยกว่ารสโอ๊ตมิลที่ก่อนหน้านี้อีกนะน้องชอบโอ๊ตมิลมากกว่าเอาละเอาทะเลาะกันแล้วเอากินหลังเล่นไม่ต้องกินเวเลยครับวันนี้กินแค่อกไก่ปั่นผมชอบแพ็กเกจจิ้งเขานะมันดูแบบน่ารักอ่ะดูดิชอบรสช็อกโกแลตนะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ไม่คาวและที่สำคัญที่คุยกับน้องไปเมื่อกี้คือมันเก็บได้นานมีวันบอกหมดอายุด้วย6เดือนนะครับคือถ้าเราลืมไว้ในกระเป๋าอะไม่ต้องกลัวบูดไม่ต้องกลัวแบบขวดระเบิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เสียแน่นอนอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบหรือว่าใครอยากลองไก่ปั่นนะครับผมแนะนำของเชียงนาวเลยนะครับผมให้ IG ไว้ตรงนี้นี่ไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะรสใหม่ล่าสุดเป็นรสช็อกโกแลตอร่อยมากคอนเฟิร์มดีเลยกินหลังเล่นหรือว่ากินทั้งวันเลยนะวันนี้ผมไม่กินข้าวนะแต่กินเชียงนาวอย่างเดียวก็เวิร์กเอาท์เสร็จไปแล้วนะครับวันนี้สนุกมากแล้วก็อยากขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักคลิปนี้นะครับนั่นคือเชงนาวไก่ปั่นมาแรงนะครับตอนนี้นะครับก็ข้อดีของเขาสามารถเก็บไว้ได้นานตั้ง6เดือนเป็นไก่ปั่นที่ว่าหลายๆคนน่าจะเห็นใน IG หรือว่า Facebook มีหลายคนที่ซื้อไปกินแล้วก็รีวิวให้เห็นกันเยอะพอสมควรนะครับกับแบรนด์นี้นะครับเชงนาวนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปติดตาม IG ของเขาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ไว้ใน description ข้างล่างนะครับไก่ปั่นโปรตีน35กรัมไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ช่องผมเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม IG ผมครับตรงนี้นะครับบ๊ายบายเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับ See you บ๊ายบาย